อยากให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นอยากให้ตัวเองอยู่กับอะไรนานๆได้บ้างนั่งจดจ่อมีสมาธิอยู่กับจิตใจมันจะได้เย็นลงด้วยบางทีใจร้อนเห็นอย่างนี้ใจร้อนนะแหลกเหมือนกันนะแหลกเหมือนกันแหลกกันไปข้างเหมือนกันดังนั้นก็ต้องทำใจเย็นๆลมๆมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละไม่ดีก็พัฒนาซะผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวผมเป็นคนดีเลิศเลยนะไอ้ดีมันก็มีเอาง่ายๆว่าตัวเองก็ไม่เลวหรอกไม่ได้เลวร้ายเพียงแค่ต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันไม่ใช่มาแบบเอ้ยมั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยดีแล้วอะไรจริงมันไม่ได้ดีหรอกไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกบางทีก็ไม่ดีบางทีก็ทำเรื่องงี่เง่ามากมายก็ต้องฝึกตัวเองนั่งนิ่งๆเฉยๆเนี่ยบ้าบอแม้พูดกับตัวเองตลอดเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องดีอย่างคือว่าได้พูดอะไรออกไปบ้างมันพูดกับตัวเองอ่ะจริงๆแม่งโซเชียลนี่เหมือนคนบ้าเลยนะนั่งพูดอะไรอยู่คนเดียวตลอดเวลาจิตใจแข็งแกร่งพอสมควรสิ่งหนึ่งที่คนไทยอ่ะน่าชื่นชมก็คือคนไทยเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันโหดมากสำหรับคนไทยเพราะว่าสังคมมันก็ประกอบด้วยทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีดังนั้นคนไทยที่ดีอ่ะบางทีก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับไม่ใช่ใช้คนไทยดีกว่าคนไม่ดีคนดีก็จะถูกคนไม่ดีใช้เป็นเครื่องมือเยอะถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไมคนคิดเลโก้นี่มันเก่งขนาดนี้
อะไรกันวันนี้สุดยอดเลยทำไมเราเก่งขนาดนี้เนี่ยทำไมเรามันช่างเก่งขนาดนี้วะชมตัวเองก็เป็นไว้เอาเนี่ยคือนกอ่ะอยากออกมาอยากออกข้างนอกมันก็ร้องเรียกให้เราแบบให้เราไปเอาเขาออกมาแล้วเสร็จแล้วนะดูดิใกล้แล้วอะใกล้มากแล้วมันจะออกมากระตัวกระตัวกระตัวนี่จังมากต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตปกติป่อนี่พลาดน้อยมากจะซื้ออะไรนี่ต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกตอนนั้นเหมือนไม่รู้อะไรดนใจเฮ้ย ใครอยากได้เอไม่ใช่เหรอใช่ไหมปามเอใช่ไหมที่อยากได้ตอนนั้นอะกระตัวใช่เอแหละเย้เย้คือพี่จะเอาใครตอนนั้นพี่จะเอาใครคุณพรทิพย์เนี่ยเขาเอาตัวนี้เขาอยากได้ไงเฮ้ยเหมือนว่าจะเสร็จแล้วเลยว่ะทำไมมันหน้ายกเนี่ยThank you.
เรื่องพุ่มพวงเล่นดีมากขอบคุณมากเลยจริงเหรอได้ดูด้วยเหรอขอบคุณครับพุ่มพวงนี่ผมชอบมากเลย